สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมราฟนะครับพาร์ทที่12กันแล้วนะพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะหาเหมือนเคยครับผมนะก็คือพื้นที่แห่งความลับนะครับตอนนี้ก็นี่ครับพื้นที่ต่อไปก็คืออยู่ที่385เมตรแล้วนะครับจะเจอแล้วแหละแต่ไม่หมอกดันลงอีกต่างหากครับเราจะมองเห็นได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นเนี่ย ไม่เห็นอะไรเลยมันจะอยู่ฝั่งอ้าวขอบคุณครับถาโถมอีกต่างหากเหมือนแม่งประชดเลยครับฝน360เมตรครับใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วอยู่เฉียงๆไปทางฝั่งขวาหน่อยนะครับเฉียงๆหรือเปล่าเฉียงหน่อยละมั้งแป๊บนึงต้องหมุนหางเสือเรือเอ้ยหมุนใบเรือก่อนนะครับนี่เฉียงๆหน่อยประมาณนี้คิดว่านะหมุนหน่อยครับหมุนหน่อยโอเคแถมพายุแรงด้วยโอ้อย่างนี้ต้องใช้แบบจิตสัมผัสที่6แล้วมั้งเนี่ยถึงจะมองเห็น35 34 330กว่าเมตรแล้วครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับไอ้ตรงจุดที่มันบอกอยู่ในเรดาร์เนี่ยนะบางครั้งมันก็ไม่มีนะครับก็คือมันขึ้นแจ้งว่ามันมีอยู่แต่ว่าพอเราลองไปดูจริงๆเนี่ยมันหายไปนะแล้วก็มันก็เลยขึ้นจุดใหม่ขึ้นมานะครับมันก็เหมือนกับว่าไอ้จุดที่ว่าเรากำลังไปอยู่เนี่ยนะครับก็คือดันจมไปใต้น้ำแล้วนะครับแล้วมันก็เลยให้หาจุดใหม่เลยนะครับก็คือในเรดาร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นจุดใหม่ไปเลยนะครับตอนนี้อีก300เมตรนะครับถ่ายแล้วอีกนิดเดียวแล้วแบตโอ้โหแบตหมดพอดีหัวขวดโยนทิ้งเลยแบตบ๊ายบายนี่แน่ไม่เป็นไรเรามีสำรองครับของแบบนี้เราต้องเตรียมเผื่อไว้อยู่แล้วเฮ้ยยังไม่หายไกลถึงเลยครับไกลจะถึงแล้วอยู่ฝั่งขวาหน่อยแล้วโอเคมันเริ่มจะไม่เฉียงแล้วครับมันอยู่ฝั่งขวาสุดเลยนะครับจัดไปฝนแม่งก็กระหน่ำอยู่นั่นแหละนะจอดเนอะจอดบอกกูตายแล้วมึงมาพูดอะไรเนี่ยเอาละครับใกล้แล้วครับตอนนี้270เมตรเรื่อยๆโอเคดับก่อนเฮ้ยนกจ๊ะอีผมนึกว่ามันจะมาตั้งไข่ครับผมรู้สึกว่านกมันตั้งไข่ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเหยียบไม่ได้หรอวะโอ้โหมองไม่เห็นเลยเว้ยนี่ครับเกือบถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วครับอยู่ขวานเลยเนี่ยผมว่าเผลอๆจะชนนะครับเผลอๆแม่งชนเลย237แล้วตอนนี้โอเคระหว่างนี้ก็กินอาหารก่อนเลยละกันครับหิวแล้วเด็กชิ้นนึงก็พอครับแล้วก็นี่ยังไม่ได้ย่างอีก2ชิ้นปลาผมรู้สึกว่าผมจะยังไม่ได้ตกนานเลยฮะผมไม่ค่อยได้ตกปลานานแล้วเนี่ยครับคันเบ็ดอีกสักอันนึงก่อนด้วยเดี๋ยวเราจะตกปลาดูบ้างนะครับตกปลาแล้วก็นี่ครับผมทำกับดักล่อฉลามนะตอนที่ผมลงไปดำน้ำไปหาของใต้ทะเลเนี่ยนะครับผมก็จะได้โยนกับดักล่อฉลามไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะได้หาของใต้ทะเลได้อย่างสะดวกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้ถึงก่อนครับรอให้ถึงจุดแห่งความลับก่อนเดี๋ยวเราค่อยดำน้ำไปดูนะครับเฮ้ย180แล้วใกล้ๆแล้วจุดนี้มันไม่หายแน่นอนครับอยู่ใกล้ๆ100เมตรเนี่ยคือถ้าเกิดประมาณ500เมตรเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมันหายนะก็คือมันจะจมอยู่ใต้น้ำนั่นแหละนะก็คือให้หาเกาะต่อไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่ใกล้เรามากครับก็คือ100กว่าเมตรแล้วอะมันมีแน่นอนครับตรงนี้เนี่ยมันมีแน่นอน165แล้วอยู่ข้างหลังประมาณเนี้ยมองไม่เห็นเว้ยกราบขอร้องหยุดตกเถอะเดี๋ยวไอ้จอยก็โอ้เนี่ยเสียงฝนแอ้นแน่ๆดีที่ว่ามันแท้ตรงที่ว่ามันเป็นเหล็กนะเนี่ยฟันหักไปสิเองไอ้จอยเอ้ยซ่อมสักครั้งก็พอครับเปลืองไม้ครับไปดูใหม่สิโอ้140แป๊บนึงมันเคลื่อนที่ช้าลงครับต้องหันไปฝั่งนี้ครับเฉียงๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวพับเก็บผิดโอเคประมาณนี้เลยครับจะถึงแล้วอีกนิดเดียวนี่ครับ130แล้วแถวๆนี้ครับอยู่เฉียงฝั่งนี้ครับจะบอกเลยไม่เห็นเลยนะฮะไหนวะอย่าบอกว่าอยู่บนฟ้านะคงไม่ใช่หรอกผมว่ามันคงไม่มีอะไรที่อยู่บนฟ้าหรอกนะครับ137รู้สึกว่าจะโอ้โหหยุดนิ่งเลยเว้ยหรือว่าเรือเราเคลื่อนไม่ผิดครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวถอยห่างแล้ว131มันต้องอยู่ด้านหลังแน่ๆครับคอนเฟิร์มด้านหลังแน่ๆต้องอยู่ข้างหลังแน่ๆขอดูใหม่ดิโอ้ตรงนี้ดูลำบากเว้ยเอาเชี่ยแล้วถอยห่างเฉยเลยแป๊บนึงไอ้กูต้องพายละจ้าเออ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 เ
หนไปดูสิได้ยัง130เยสโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเราบังคับทิศทางของลมเนี่ยไม่ได้ 100% นะครับเพราะงั้นเราเลยต้องใช้ไม้พายครับกูจะพายอย่างเงี้ยจนกว่าจะถึงไม่ถึงกูไม่ยอมข้าเดินทางมาไกลเพื่อมาเจอสิ่งนี้โอ้โหแต่ข้าก็ผิดหวังเล็กน้อยที่ยังไม่ใช่อะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆครับมันเป็นอะไรที่แบบเก่าอ่ะเนี่ยว้าหมอกลงอีกแล้วฮะมองเห็นไม่ค่อยชัดเลยแต่ก็ถึงเลยครับโถ่ไว้โถ่ไว้ฝนหยุดตกตอนกูถึงพอดีขอบคุณมากเอาเฮ้ออย่างน้อยเราก็ถึงเลยครับพายไปเลยครับยอมเสียไม้พายหนึ่งอันเลยเนี่ยเพื่อพายมาให้ถึงครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเล็กกว่าเดิมมันเล็กกว่าเดิมซะด้วยซ้ำครับมันเล็กกว่าที่ว่าผมพบในที่ไหนๆซะอีกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่ามาฟาร์มของเลยแล้วกันบวกกับค้นหาสิ่งแปลกใหม่นะครับสิ่งใหม่ๆแห่งยูโทเปียข้อมูลใหม่ๆอะไรเงี้ยครับอาจจะมีอาจจะไม่มีครับก็ไม่รู้นะโอเคทอดสมองมุนเย้ yeah. ไปสำรวจกันเลยลงไปกูคงไม่ได้โดนจอร์ดแดกเลยใช่ไหมอย่าพึ่งก่อนนะเอ้ยสงวนตูดนะคะไม่เอาไม่แดกตูดโอเคตรงนี้มีกล่องครับเย้ได้สแครปเมทัลกับบานพับครับสแครปเมทัลตอนนี้ผมรู้สึกเริ่มเอื่อนแล้ว เริ่มเอื่อนแล้วคือแรกๆนี่ก็ฟาร์มได้มาทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เริ่มเอื่อนแล้วคือกูเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนี่เก็บครับเก็บพลาสติกนี่บอกเลยว่าเอื่อนแล้วนะครับมันเอื่อนแล้วนี่กล่องโอเคปุ๊บเย็ดได้ไวกู๊ดเอามาทำไมเนี่ยมีเยอะแล้วโอเคต่อไปก็ใต้น้ำนะครับใต้ท้องทะเลครับตรงนี้ยังค้นได้อยู่นะครับโดยที่จอร์ดมันไม่เข้ามายุ่งนะครับค้นได้อยู่ปุ๊บเก็บโอเคตรงนี้มีไหมไม่มีผมว่าถ้าเกิดไอ้คมไฟเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับมันคงจะเป็นอะไรที่อีปิกมากๆนะครับแบบล้ำยุคกันเลยทีเดียวขึ้นก่อนเอาละครับเราจะลงไปฟาร์มของใต้น้ำนี่อีกนะครับขอลงไปดูลาดเหล่าก่อนโอ้โหลึกใช้ได้ขึ้นก่อนต้องหาจอร์ดก่อนครับจอร์ดเอาไปเด็กไปเอาไปเด็กโยนล่อกูโยนเป็นขี้เลยมาเร็วจอร์ดมากินลูกผมจะได้ลงไปหาของได้อย่างสบายใจหน่อยนะครับมาเร็วอันนั่นดีมากดีมากจอร์ดเย้น่าจะได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งเคยใช้กับดักครั้งแรกซะด้วยใช้แบบตอนที่ว่าให้มันกินไปเรื่อยๆครับนู่นนะมันยังแทะอยู่ครับก็ใช้ได้นานอยู่นะผมจะขอลองพิสูจน์ดูก่อนละกันนะผมสร้างเอาไว้ 4-5 อันนะครับลองดูว่ามันนานแค่ไหนนะครับก็ถือว่านานใช้ได้นะครับกับดักฉลามเนี่ยดูดิมันยังไม่หมดเลยครับโอ้โหจอดมึงกินจุมากมึงไม่คิดจะเหลือไว้ให้เพื่อนปลาตัวอื่นมั้งเหรออู้นานครับนานกับดักนี่นานมากนะครับชิ้นนึงเนี่ยถือว่าคุ้มเลยแหละถ้าเกิดเราปลาไปนะครับเป็นการล่อจอร์ดได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราไปจิ้มมันตอนที่มันกำลังแทะอยู่เนี่ยนะมันจะว่ายหนีไปเลยนะแล้วก็มันก็จะมาแทะเราต่อนะครับเพราะงั้นตอนที่มันกำลังแทะเนื้ออยู่เนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้ผมมาลองพิสูจน์ดูก่อนนะว่ามันอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับลองพิสูจน์ดูก่อนครับสรุปนะครับแม่งโคตรนานครับดูดิคือลงไปฟาร์มของได้สบายเลยอ่ะผมขอลองพิสูจน์ยาวๆนะครับลองพิสูจน์ยาวๆครับยาวๆยืนมองเลยครับจอร์ดยืนมองโอ้โหกว่าจะพังนะครับคือผมน่าจะฟาร์มของได้เกือบๆหมดเลยแหละเผลอๆนะครับขึ้นก่อนผมมีหลายอันนะครับเพราะงั้นอันนี้คือการทดสอบครับว่าจอร์ดเนี่ยมันใช้เวลาแทะนานแค่ไหนนะครับต่อไปก็คือของจริงแล้วแหละเราจะลงไปฟาร์มเลยครับคราวนี้โอเคเราจะได้กะเวลาถูกด้วยนะครับตอนที่ว่าจอร์ดมันแทะหมดเนี่ยก็เลยต้องทดสอบครับนี่ฮะเอาอีกชิ้นนึงแล้วก็ไปคาบซะคือเหมือนกูเลี้ยงหมาเลยเนี่ยเร็วจอร์ดไปคาบไปเร็วแต่ไม่ต้องเอามาคืนนะกูเสียวจอร์ดไปแดกเร็วจอร์ดหวังว่านกคงไม่โฉบไปนะครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวชิบหายคุณนึกว่ามึงจะเข้าโอ้โหแม่งมีกวนตีตอนแรกผมนึกว่ามันจะเข้าไปกัดแล้วไม่ครับมันเลี้ยวหนีกูเกือบลงไปให้มันเด็กแล้วไงโอ้แผนสูงนะจอร์ด
ไปแล้วต้องรอดูให้มันงับก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีแผนสูงมากครับบอกเลยไอ้จอตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เกือบลงไปให้มันเด็กซะแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ผมก็รอดมาได้นะครับฟาร์มไปครับตอนนี้ส่วนก้อนแร่ก็ต้องฟาร์มนะไอ้เนี่ยโคตรจำเป็นครับขาดก้อนแร่เหมือนกับขาดหอกไปเลยครับเพราะมันต้องใช้คาบหอกซะด้วยตอนนี้ต้องหาแร่ก่อนครับรู้สึกจะไม่มีแฮกเกาะนี้หรือว่าอยู่ลึกกว่านี้อีกว่าไม่รู้ว่าอยู่ลึกหรือเปล่าแต่ว่าผมขึ้นก่อนดีกว่าครับนูนจอดยังแท้อยู่ครับแท้ต่อไปนะจอดมันใช้เวลาแท้นานอยู่เนี่ยไปกับดักชิ้นนี้เนี่ยเก็บปุ๊บโอเคขึ้นเลยละกันครับอากาศจะหมดแล้วปุ๊บ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 โอ้ยเกือบไปโอเคยังแท้อยู่ครับจอดยังแท้อยู่ยังไม่หมดนะครับดูดิอร่อยไหมไปแล้วนะครับเกาะนี้ผมว่ามันไม่น่ามีอะไรแหละไปดีกว่านะไปที่อื่นแล้วยังแท้อยู่อีกครับจอร์ดนานมากนะครับถือว่าเป็นของดีเลยชิ้นหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เดินหน้าเต็มกำลังเราจะแวะเกาะอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเราเจอเกาะเนี่ยยังแท้อยู่อีกครับเพลินเลยหมุนเอียงหมุนหมุนโอเคไปเลยนอนดีไหมนกก็ยังไม่ไข่ครับมันมีแต่ขนนะครับคือกูไม่เอาขนได้ไหมขนเยอะแล้วนะครับขนที่ตัวผมก็เยอะเลยครับมีทั้งผมขนลักแร้ขนขาขนหน้าแข้งแล้วก็ขนไม้นะเอ้ยมึงกัดกี่แล้วไม่แน่แต่ไม่เป็นไรครับมันกัดตรงส่วนเหล็กนะครับมันไม่มีปัญหาครับนี่เป็นไงครับโคตรทนนะครับถึกทนนานโอ้โอเคไปนอนก่อนเมื่อกี้มันใครกันนะครับเข้ามายังไงครับผมจำเป็นต้องออกจากเกมนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งเผลอๆเป็นใครแปลกๆแล้วก็มาปล้นของไปนะครับผมจำเป็นต้องออกนะครับเมื่อกี้ใครครับผมกลัวว่าใครเข้ามาแล้วแม่งมาปล้นหายหมดชิปหายแน่นอนโอเคตกปลาดีกว่านะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับเผื่อแม่งเข้ามาอีกเขาเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยได้แล้วโอเคซึ่งผมต้องการปลาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือต้องการปลาที่เอาไว้ใช้คลับกับดักฉลามนะครับเอ้ยไม่ใช่จะพูดว่าเหยื่อฉลามนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ดีมากครับผมนะครับใช้ได้ดีจริงๆโอเคได้ปลาเดิมๆซ้ำๆอีกแล้วรู้สึกจะไม่ใช่ตัวนี้นะแป๊บนึงเอาคืนมาก่อนนี่ครับนะครับชักเป็ดนะครับต้องใช้ปลาฮือลิ่งนะครับแล้วก็ปลาพรอมเฟรดนะฮะเนี่ยต้องใช้ปลา2ตัวนี้นะครับเอ๊ะผมมีหรือเปล่าอันนี้ปลาอะไรครับมันไม่ใช่ตัวใหญ่ซะด้วยอ่ะเอาไปย่างก่อนนี่ผมมีเก็บไว้อยู่ด้วยนี่อันนี้น่าจะคราฟได้อยู่เนี่ยแม่จับซะรังเกียจเลยรังเกียจเขาไหมนี่ครับรัวๆเลยของดีนะครับกับดักล่อฉลามเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปย่างครับเอาไปย่างเด็กนี่เนี่ยใส่แม่แพงเพิ่มด้วยโอเคกับดักฉลามเอาไปเก็บเนื้อปลาเอาไปเก็บเอาไปเก็บอันนี้ตั้ง8ตัวเนี่ยกูตกยังไงเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่าตกไว้ตอนไหนผมน่าจะตกเอาไว้นานแล้วครับตกจนลืมแล้วเนี่ยว่าตกไว้ตอนไหนเอาล่ะขึ้นไปดูแป๊บนะครับได้ของอะไรไหมเรดาร์ใหม่อยู่ที่1200เมตรอยู่ทางซ้ายนะครับทางซ้ายเนี่ยหันไปทางซ้ายนะครับไม่แวะดีกว่าเนาะมันอยู่ไกลเกินไปครับแถมมันอยู่ทางซ้ายด้วยเราเลี้ยวหัวเรือก็ไม่น่าจะได้ด้วยนะฮะผมค้นหาเกาะต่อไปดีกว่าครับผมนะครับเอานะครับแล้วก็เจอเรือลำหนึ่งนะครับลอยอยู่ไกลๆเลยครับผมว่าไปสักหน่อยก็ดีแล้วมั้งเนี่ยนะผมก็ไม่ได้แวะนานแล้วนะครับสงสารนะมันบอกสนใจกูบ้างเถอะคนสักเก็บเขาอุตส่าห์ทำมามึงมาฟาร์มกูบ้างเหรอโอเคได้ครับได้ไม่ต้องงอนไปเลยนะครับนะเราจะไปนะครับเราจะไปปล้นเจ้าแล้วเย้ดีใจจังเลยเข้ามาเอาแล้วไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวพี่จะรูดเอาให้หมดเลยเอาให้แม่งจมไปเลยนะครับให้ดีเนี่ยขอแท่งเหล็กเลยหักพอดีครับก่อนนะถ้างั้นเชือกปุ๊บโอเคหยุดเดี๋ยวชนโอเคไม่ทันแล้วชนแล้วอู้โหโอ้ได้แล้วไอรอนขอบคุณมากของดีเลยเนี่ยสุดยอดโอเคครับหลอมแป๊บบ๊ายบายเจอกันอีกทีนะแต่ไม่มีไข่บ้างเหรออยากกินไข่อ่ะเฮ้ยเชี่ยคือกูแตะน้ำไม่ได้เลยใช่ไหมจ๊อดแตะปุ๊บไม่มาเลยครับ
ขี้เปลือกอะไรขนาดนี้เฮ้ยอ่ะไปต่อดีกว่าเราจะไปต่อดีกว่านะฮะแม่งโคตรขี้เปลือกแล้วอันขอดูเรดาร์ใหม่ก่อนครับยังเป็นจุดเดิมอยู่นะครับ 1,160 เมตรอยู่ทางซ้ายเอ้เราไปดีหรือเปล่าครับผมว่ามันไปหน่อยก็ดีละมั้งเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับไหนๆมันก็อุตส่าห์ขึ้นมาไปแวะเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะได้ไข่แล้วได้2ฟองครับเก็บไข่มาก่อนยิดเอาไปทำอาหารได้นะครับเอาไปย่างอะไรเงี้ยเหรอลองไปดูก่อนครับหรือว่าเราต้องใส่ขนนกไปหรือเปล่าแล้วมันถึงจะมาเกาะเนี่ยลองดูก่อนดิว่าใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับไม่นะครับไม่โอเคเอาไปทำอาหารเหรอย่างก็ไม่นะครับกินเลยเหรอผมว่าน่าจะเพิ่มเยอะน่าดูเลยนะเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าเพิ่มเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเด็กไปแล้วเด็กแล้วก็ลดอาหารหิวแค่นิดเดียวเองครับเอาไปเก็บก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเด็กอีกทีละกันเมล็ดก็เยอะเหลือเกินไปเก็บก่อนนะครับโอ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆครับนู่นมันไม่แวบแล้วไอ้นี่มาเป็นเกาะเลยโอ้โหมึงจะสูงกี่ชั้นนั่นโรงแรม5ดาวเหรอแล้วทำไมมันสูงงั้นเนี่ยครับกูจะปีนยังไงเนี่ยผมว่าเกาะนี้ผมแวะว่ะมันเกาะใหญ่ครับแล้วมันดูแบบมีอะไรให้น่าค้นหน่อยกับอีก500เมตรที่ว่าเราจะถึงนะครับค้นเกาะก่อนเลยดีกว่าครับเห็นเกาะอย่างนี้มันล่อตาล่อใจมากไม่แวะนี่มันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้เลยมันต้องแวะครับอย่างนี้มันต้องแวะปัญหาคือจะปีนยังไงวะเนี่ยแถมข้างบนนั้นก็มีกล่องด้วยนะครับนั่นแหละมันจะเป็นกล่องแบบให้ลูทนะครับเพราะว่าบางเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับแน่นเห็นกล่องอัปเปอร์แวะเลยละกันนะครับไปแวะแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บโอ้โหคิดไม่ออกว่ากูจะปีนยังไงเนี่ยต้องพายไปหลังหน่อยครับพายไปข้างหลังเพราะว่าทางปีนเรานับอยู่ด้านหน้านะครับทางปีนเนี่ยนะครับเนี่ยไอเนี่ยอยู่ด้านหน้าครับต้องพายไปด้านหลังหน่อยนะครับไปไปโอ้โหสีวิไลครับดูเหมือนขี้นะพอมองไกลๆเนี่ยเหมือนขี้นะแต่ว่าพอมองใกล้ๆเนี่ยเหมือนไข่นะครับผมเป็นคนตรงๆนะเลยพูดตรงๆไปเลยหยุดแป๊บเดี๋ยวชนเราต้องกางใบเรือแบบนี้ก่อนนะเป็นการต้านลมนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปชนเอาเกาะเอาเดี๋ยวจิงกระบงเลยครับเรือจิงซะก่อนโอเคแล้วก็พายไปพายไปหลังครับพายไปหลังไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวโอเคถึงแล้วแล้วก็ทอดสมอเรือฟึดแล้วก็ไปดูสิโอ้โหห่างกันเป็นวาแป๊บนึงกูไม่ใช่จัมปิ้งกระโดดข้ามได้ไกลขนาดนั้นโอเคพอก่อนเรือมันเริ่มชนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนทิศเอาเดี๋ยวชิบหายนะครับโอเคถือว่าใกล้แล้วกันเนอะเย้แล้ว I am จะปีนยังไงผมขอหาทางปีนไปเอากล่องก่อนดีกว่านะครับก่อนจะฟาร์มพวกต้นไม้อะไรเงี้ยนี่ตรงนี้จุกได้ครับจุกได้ตรงนี้แหละตรงนี้ขอให้จุกได้โอ้จุกไม่ได้ตรงนี้จุกไม่ได้ไอ้ต้นไม้น่ะปีนจุกได้เปล่าเฮ้ยจ้าล่วงเกือบไปแล้วขี้เกียจปีนใหม่นะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยปีนไม่ได้ตรงนี้ผมว่าน่าได้นะตรงนี้ได้เอ้ยจ้ะว้าว้าเป็นไงครับหลักการจุกเย้ ถึงแล้วเอากล่องก่อนฟึบยึดเข้ได้ไอรอนมา1ก้อนนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะไอรอนก้อนโอ้โหว่าแต่ไอจุดสูงสุดของยอดขี้นี่ผมจะปีนยังไงครับเนี่ยจุดสูงสุดของยอดขี้กูจุกไม่ได้ไอจะไอตรงนี้ไม่ได้มันสูงเกินครับเราต้องหาทางจุกบนยอดขี้เอาไว้ได้นะครับมันไม่น่าจะได้นะผมว่าครับมันสูงเกินบวกกับทางที่มันชันๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะครับแบบว่าทางแบบที่มันแบบโค้งๆหน่อยนี่ครับแบบเนี้ยมันมีสิ้นสุดแค่ตรงนี้แหละแล้วก็ปีไม่ได้แล้วนะครับเหมือนปีไม่ได้แล้วแหละตรงนี้ลองดูสิแถวนี้ก็ไม่น่าจะได้ครับหินมันงอกติดหัวเลยเว้ยสรุปเราปีนได้สูงสุดก็คือถึงตรงนี้แหละนะครับถึงชั้นนี้แหละนะฮะปีนต่อไม่ได้แล้วสูงเกินโอเคก็โอเคผมก็สำหรับเกมRaft นะครับ
พาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ